ถามก่อนเลยครับวันนี้เจอกับทีมจ่าฝูงแบงคอกยูไนเต็ดคิดว่าสู้ไหวไหมต้องสู้แน่นอนค่ะเพราะว่าทีมไทยคือปกติมาดูทุกนัดไหมครับจะติดตามทางทีวีเชียร์มานานหรือยังคิดว่าทีมชุดนี้ของมือมองสามารถพัฒนาต่อไปได้ไหมสอบถามเกี่ยวกับสมาคมฟุตบอลไทยหน่อยเมื่อวานนี้ได้นายกคนใหม่แล้วเป็นมาดามแป้งแล้วก็มีคนของเมืองทองเข้าเป็นนายกด้วยตรงนี้คิดว่าจะมีส่วนพัฒนาฟุตบอลไทยมีส่วนพัฒนาฟุตบอลไทยลีกที่เราเตะกันเนี่ยได้มากกว่านี้อีกไหมครับจากที่เห็นเลยก็คือเราเห็นมาดามแป้งมาก่อนว่าจะฟุตบอลไทยลีกหรือว่าเดินจัดหนักเลยค่ะเพราะว่ามาดามแป้งเป็นบุคคลที่มาหน้าคอมนะคะแล้วก็จะเห็นหน้าตามาดามแป้งตลอดเลยนะคะวันนี้เชิญชวนแฟนบอลเมืองทองมาช่วยกันเชียร์หน่อยก็อยากจะให้แฟนบอลเมืองทองทุกคนนะคะถ้าเราว่างอยากจะให้ไปเชียร์ได้เลยเพราะว่าสนามเนี่ยสวยมากก็นักเตะทุกคนนะคะมีศักยภาพมาก